นุสาสิริปฏิวัติวงการนวัตกรรมการเงินจับมือพันธมิตรเปิดนุสา CSR นำความมั่งคั่งสีเขียวต้นไม้มหัศจรรย์พร้อมโทเค็นคอนเซ็ปต์ใช้กร่อนไข่ในอีโคซิสเต็มของนุสาสิริทั้งหมดเพราะเราเชื่อว่าความมั่งคั่งสีเขียวจะนำพาประเทศไทยให้ไปสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ดีรวมถึงประเทศไทยมีพันไม้นานาพันธุ์ที่มีคุณประโยชน์มากมายทางการแพทย์สิริยาเทพเจริญกรรมการบริหารบริษัทนุสา CSR จำกัดจึงเกิดแรงบันดาลใจนำมาสู่การสร้างนุสา CSR เพื่อทำให้ฝันที่จะสร้างความร่ำรวยให้กับประเทศไทยจากพืชสีเขียวเป็นจริงทั้งนี้โครงการต้นไม้มหัศจรรย์เปิดลงทะเบียนพร้อมกันในวันกัญชาโลกคือวันที่20เมษายน2565ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนรับสิทธิ์ต้นไม้มหัศจรรย์ได้ที่ www.nusacsr.com จริงโครงการของบริษัทนุสาสิริมีบริษัทลูกชื่อว่านุสา CSR นะคะจริงๆแล้วตอนนี้เรารู้ว่าทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมองหาการลงทุนหรืออยากลงทุนกับธุรกิจกัญชงกัญชาหรือธุรกิจการแพทย์ที่เป็นเวลเนสส่วนนี้เลยเป็นส่วนที่เกิดโครงการนี้ขึ้นมาให้ทุกคนในประเทศไทยมามีส่วนร่วมทำยังไงจะเข้าธุรกิจนี้และลงทุนในธุรกิจนี้ได้ง่ายสุดและปลอดภัยสุดในโครงการของนุสา CSR นะคะคือทุกคนที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยคุณจ่ายเพียงแค่ 10,000 คุณได้โค้ดพาร์ทเนอร์เปิดแพลตฟอร์มแพทย์ทางไกลที่จะมีสินค้าโปรดักต์จากกัญชากัญชงกว่า100 SKU นี่ไปขายและสร้างรายได้หรือให้คนในครอบครัวได้ดูแลสุขภาพในการที่บางคนที่บ้านอาจจะเป็นมีเบาหวานมีความดันมีคนนอนไม่หลับกลัวเป็นอัลไซเมอร์ทุกคนต้องใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้อย่างน้อยคุณใช้คุณมีส่วนลดและมีหมอเป็นบัดดี้อันนี้อันที่1ก่อนที่จ่าย 10,000 นะคะอันที่2คือได้อบรมความรู้ในการปลูกสกัดแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงที่จะดูแลสุขภาพคนในครอบครัวและแนะนำคนอื่นได้อันนี้อันที่2อันที่3ก็คือเมื่อคุณจ่าย 10,000 ให้เราเราคืนนุสาโทเค็น 10,000 ให้คุณเลยก็คือคืนใส่ในกระเป๋าให้คุณเลยแล้วคุณสามารถเอานุสาโทเค็นที่ให้ไปเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์ได้2เท่าก็คือคืนได้ 20,000 ละแล้วก็มีที่พักที่จะให้คุณไปเยี่ยมชมเมืองมหัศจรรย์กัญชาเราที่พัทยาอีก1คืนแล้วมีบัตร NFT ที่แสดงสัญลักษณ์ความเป็นพาร์ทเนอร์และความร่วมปลูกกัญชากัญชงไปด้วยกันอีกคือเรามองว่าสิทธิเนี่ยเราอาจจะเหมือนหลายข้อแต่เราคิดว่าการเติบโตไปด้วยกันมันต้องประกอบไปด้วยหลายอย่างแล้วในอนาคตคุณยังสะสมพอยต์ที่เป็นเงินเมื่อนุสา CSR เข้าตลาดหลักทรัพย์ยังมีสิทธิเอาพอยต์ส่วนนี้ไปแลก IPO เมื่อตอนบริษัทเข้าตลาดอีกทีนึงเราก็จะเติบโตไปด้วยกันในการฟังก์ชันของการปลูกเวลเนสการท่องเที่ยวและการเงินในโปรแกรมนี้พี่คิดว่าเป็นโปรแกรมที่คิดไว้ครบทุกฟังก์ชันในการที่เราจะเปิดประเทศในการที่ทุกคนอยากจะเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วความเสี่ยงน้อยหรือไม่มีความเสี่ยงอันนี้โมเดลนี้ตอนที่คิดนี่ก็พยายามคิดให้หลายทางมากก็เลยอยากจะสื่อสารบอกไปถึงทุกคนที่กำลังมองธุรกิจหรือเอาไว้ใช้ในครอบครัวอย่างน้อยก็ไว้ดูแลคนในครอบครัวที่จะดูแลสุขภาพมีหมอเป็นบัดดี้คอยคอนซัลท์คอยเป็นที่ปรึกษาให้ความคืบหน้าตอนนี้ของเราการปลูกการสกัดอื่นๆเราเดินมาถึงจุดที่เราเริ่มจะเอาเมล็ดเข้ามาปลูกในเดือนเมษาเป็นล็อตใหญ่ละจริงๆเราทำมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละเราเข้าใจว่ามันทำง่ายตอนแรกจริงๆน่ะแค่ปลูกก็ยากแล้วค่ะสกัด R&D บังเอิญเรามีทีมแพทย์ที่เรามีประสบการณ์ด้าน Anti-Aging ที่ต้องใช้สารแต่ละตัวเนี่ยอันนี้เรามีความชำนาญอยู่แล้วเราก็จะเอาสิ่งที่เรามีไปรวมกับองค์ความรู้แล้วเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็มาเป็นการตลาดร่วมกัน1ต้นเนี่ยไม่นานปลูกนี่ประมาณ4เดือนแต่ละต้นนี้ก็แตกต่างกันกัญชงก็จะแตกต่างกัน
แต่ละต้นก็สารต่างกันสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็ต่างกันอยู่อีกเหมือนกันค่ะเปิดจองวันที่20เมษายนนะคะวันกัญชาโลกเราจะปักหมุดคนไทยเป็นประเทศของกัญชาแห่งโลกเหมือนกันพี่ก็เลยถือเลิกถือใช้วันกัญชาโลกวันที่20เมษายนจองพร้อมกันทั้งประเทศแล้วก็จองเวลา10วันถึง30เมษายนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมีการฝึกอบรมและเปิดคลินิกให้ทุกคนเราเชื่อว่า60วันไม่เกิน90วันทีมเราจะแข็งแรงทั้งหมดคือพี่คิดว่าโอกาสที่ประเทศไทยปลดล็อกกัญชากัญชงมันเป็นธุรกิจที่ทุกคนควรจะต้องได้มีโอกาสสิ่งนี้เราคิดว่าเราอยากเชิญชวนทุกคนร่วมมาร่วมเป็นพันธมิตรเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันค่ะ